การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cooking Guru ค่ะทุกเช้าวันอังคารเวลา 9:10 น.ทางช่อง8แบบนี้ใครนะคะที่ชอบกินชอบทำอาหารห้ามพลาดเลยเพราะคุณผู้ชมจะได้ไอเดียในการทำอาหารมากมายในฉบับกูรูค่ะเพราะรายการนี้เป็นกูรูเรื่องของการทำอาหารใช่แล้วล่ะครับ Cooking Guru นะครับคือรายการทำอาหารด้วยวิธีการปรุงอย่างกูรูครับรอบรู้ทุกด้านทั้งข่าวทั้งหวานนะครับมีเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคที่กูรูจะบอกทุกอย่างเลยล่ะครับอย่างวันนี้นะคะกูรูของเรามีเมนูคาวหวานมาเสิร์ฟเช่นเคยแต่จะเป็นเมนูอะไรก่อนอื่นเรามาเปิดตัวฟู้ดดิกชันนารีกันก่อนเข้าครัวดีกว่าวัตถุดิบหลักของเราวันนี้จะเป็นตัวแอลแอลก็คิดถึงแลมเนาะล็อบสเตอร์ไหมโอ้โหเราได้ไฮโซขนาดนั้นเลยแหละครับพี่ดีคิดถึงอะไรถ้าถามผมนะครับผมคิดถึงลิเวอร์ครับแม่น้ำลิเวอร์พูล อะไรครับเนี่ยถ้าถามผมนะครับพูดถึงเนี่ยก็ตัวแอลก็ต้องลิเวอร์นั่นเองนะครับนั่นก็คือตับเป็นเครื่องในอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นตับหมูตับไก่หรือตับวัวนะครับก็ล้วนนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเลยอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับเพราะตับนะครับเป็นอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนะครับช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับให้กับเซลล์เม็ดเลือดต่างๆได้ดีเลยแหละครับเมนูตับยอดฮิตของไทยก็มีเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นตับหวานเนาะตับไก่ย่างหรือต้มเครื่องในตับทอดกระเทียมก็อร่อยผัดดอกหอมตับไก่ก็ดีแต่วันนี้นะครับเชฟประจวบกูรูของเรานะครับขอเลือกเป็นตับไก่ Chicken Liver นะครับเอามาทำอาหารแต่จะเป็นเมนูอะไรนะฮะต้องติดตามชมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไปตามหาเมนูเด็ดๆเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับวันนี้เมนูของเราก็คือมูฟตับไก่แต่ว่าจะเพิ่มความกิ๊บเก๋เนี่ยด้วยการทานคู่กับข้าวตังแบบไทยวันนี้นะครับเราได้โจทย์วัตถุดิบในการทำอาหารนะครับเป็นตับไก่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอ้เชฟครับตับไก่เนี่ยปกติแล้วเราทำอะไรกันบ้างในนี้อย่างของฝรั่งเนี่ยเขามาทำเป็นเรียกมูสเอามาบดชิคเก้นปาเต้ลักษณะทำนองนั้นแล้วก็มากินตับไก่บดอย่างนั้นเลยใช่หลายๆของเมนูเขาก็จะมีตับเนี่ยมีส่วนผสมลงไปในเนื้อที่เขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยไม่ค่อยทานเครื่องในกันจริงๆเขาก็ทานนะแต่ว่าเขาก็เอามาพลิกแพลงอยู่ในแต่ละเมนูใช่อย่างเช่นทำไส้กรอกก็มีไส้กรอกเครื่องในมูสก็จะมีใส่ตับเข้าไปเพื่อให้ได้กลิ่นแล้วก็รสชาติที่อร่อยก็แล้วแต่เลยนะครับเรียกได้ว่าเมนูเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับระดับกูรูอย่างเชฟประจวบของเรานะครับได้ตับไก่น่ากินน่ากินมาเนี่ยเมนูต้องอลังการข้าวตังข้าวตังเชฟแต่ไหนบอกว่าอลังการแบบฝรั่งทำไมเป็นข้าวตังล่ะก็ข้าวตังหน้าตั้งนะแต่ว่าเราจะเอาเป็นตับเนี่ยเป็นมูสแต่ว่าวันนี้เมนูของเราก็คือมูสตับไก่นะครับแต่ว่าจะเพิ่มความกิ๊บเก๋เนี่ยด้วยการทานคู่กับข้าวตังแบบไทยๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันก่อนนะครับคุณผู้ชมมูสตับไก่นี่แหละครับผมไปตลาดมาได้ตับไก่มาแบบนี้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราต้องทำความสะอาดยังไงไม่เชฟคือก็เอาผังผืดหรือไขมันหรือเอ็นที่แบบว่าเคี้ยวยากบดยากอะไรเนี่ยเราทิ้งก็คือต้องทริมออกมีคำถามเหมือนกันนะครับปกติแล้วเนี่ยจะมีหลายๆคนไม่ทานเครื่องในเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องในเนี่ยมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงเวลาทานปุ๊บเขารู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวอันนี้ช่วยได้ยังไงบ้างหรือเรามีวิธีจัดการกับกลิ่นตรงนี้ยังไงบ้างก็อันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับเราทำฟาร์มสะอาดแล้วถ้าเราไว้ปกติมันก็เนื้อสัตว์แค่ทั่วไปแต่ของฝรั่งเนี่ยเขาจะเอานมเนี่ยมาแช่เอาไว้หลังจากนั้นที่เราแช่นมตักตับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไก่ตับไก่เนี่ยมาผัดต่อได้เลยโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับที่เชฟประจวบบอกวันนี้โอ้ผมมีตัวช่วยทันทีเลยครับวันนี้นะครับเราใช้ผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ตราทีพอตนะครับหรือที่เราคุ้นชินก็คือทีพอตนมข้นจืดนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจยิ่งใช้ก็ยิ่งอร่อยละครับสังเกตนะฮะคุณผู้ชมสลากตรงนี้ถ้าเป็นสีชมพูเนี่ยใช้ได้ทั้งเบเกอรี่แล้วก็อาหารเลยนะครับนี่เราจะใส่นมข้นจืดของทีพอตลงไปได้เลยแช่ไว้ครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือตับไก่นะครับที่เราแช่กับนมข้นจืดทีพอร์ตแนะนำนะครับเชฟบอกว่าขอ1คืนนะครับพอ1คืนออกไปปุ๊บเนี่ยสังเกตดูว่าสีของน้ำเนี่ยเขาจะออกมาจะเป็นเลือดเดี๋ยวเราจะตักเอาเฉพาะตัวตับไก่เลยนะครับมาขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดเครื่องสมุนไพรต่างๆให้เข้าหอมเลยนะครับแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงการผัดนะฮะวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยนะครับต้องบอกว่ามรกตขวดนี้นะครับน้ำมันรำข้าวได้ทั้งทอดและผัดเลยกระทะร้อนๆ นะครับใส่น้ำมันรำข้าวของมรกตลงไปครับสมุนไพรที่เชฟใช้มีอะไรบ้างครับวันนี้ก็เราจะมีหอมสับกระเทียมสับมีรากผักชีด้วยแล้วก็มีพริกไทยพริกไทยดำนะครับด้วยความที่เราอยากได้กลิ่นอายของไทยๆหน่อยนะจริงๆก็คือรากผักชีเนี่ยฝรั่งไม่มีส่วนใหญ่ก็จะใช้เม็ดผักชีมากกว่าเม็ดผักชีแทนหอมใหญ่สับละเอียดกระเทียมสับละเอียดนะฮะเอาละครับพอหอมใหญ่เริ่มสุกนะครับใส่ตับไก่นะครับที่เราแช่ไว้กับนมทีพอร์ตลงไปครับมั่นใจว่าไม่มีกลิ่นแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีความหอมมันเข้ามาด้วยนะครับอันนี้คือโดนความร้อนแล้วอย่าให้มันอะไรไปกระแทกมันเพราะตับบางทีอาจจะแตกแล้วไม่สวยให้มันเป็นก้อนเวลาเรามาปั่นมาป่นนี่มันจะไม่เละมากตับนี่ไม่ให้มันสุกเกิน 100%ไม่ได้ให้สุกดีเลยใช่นะยังมีแดงๆอยู่นะให้มันพอประมาณ 70% พอเดี๋ยวเราทิ้งไว้มันจะระอุขึ้นมาอีกหลังจากนี้เราก็จะปรุงรสเราปรุงรสนะครับมีพริกไทยดำนะครับแล้วก็มีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับปรุงกันแบบฝรั่งนะฮะโอเคผัดให้เข้ากันอีกครั้งนึงครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาทำเพสโต้ทำเพสโต้กันนะครับโอเคครับระหว่างที่ตับของเรานะครับกำลังเย็นตัวลงอันนี้จะทำเพสโต้จริงๆแล้ว2เมนูนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยถ้าถามว่าไม่เกี่ยวข้องก็มันก็เฉียดเฉียดกันนะถ้าพูดถึงนะเพราะว่าเราจะต้องเอาพวกสมุนไพรเนี่ยใส่ลงไปในตับคือตัวมูสของเชฟเนี่ยจะมีรสชาติเพสโต้ด้วยใช่โอ้โหแค่คิดก็อร่อยแล้วฮะคุณผู้ชมโอเคไอ้นี่ก็เป็นลักษณะที่เราจะทำเป็นเหมือนกับเบซิลเพสโต้ครับแต่นี่เราจะมีผักชีผักชีด้วยแล้วก็มีผักชีฝรั่งอย่างพาสลีย์ด้วยมีหัวใบโหระพาด้วยโอเคเอาทุกอย่างนะใส่ลงไปในนี่ทั้งหมดเลยพร้อมกับน้ำมันมีอะไรบ้างนะครับเชฟอันนี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้เชฟเอาไปอบก่อนนะคุณผู้ชมจะได้หอมๆนะกระเทียมตามด้วยกระเทียมนะครับอันนี้โหระพาใช่ไหมครับตามด้วยพาสลีย์นะครับพาสลีย์ผักชีไทยด้วยเอาละครับแต่ตอนนี้เนี่ยจะมีแค่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งเราต้องมีไขมันด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เพสโต้ของเราเนียนก็จะใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับอย่างที่บอกไปเลยว่าขวดนี้นี่คือคุณภาพสุดๆเลยนะครับเพสโต้ของเราก็จะเนียนแล้วก็หอมอร่อยเลยแล้วสุดท้ายเราก็จะมีพริกไทยดำพริกไทยดำนะครับเพียงแค่พริบตาเราก็จะได้ซอสเพสโต้หอมๆแล้วก็จะเอาชีสป่นใส่ลงไปอันนี้เป็นเกรทเต็ดพาร์เมซานชีสนะครับการเก็บมีภาชนะทึบแสงมันก็จะอยู่ได้เก็บได้นานหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นมันก็แก้วใสๆเลยเนี่ยส่วนข้างนอกมันจะดำเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าอันนี้จริงๆถ้าแบบนี้เก็บในแช่เย็นสัก7วัน1อาทิตย์พอได้อยู่มั้ยก็ได้อยู่ได้อยู่แต่เอาจริงๆวันนึงก็หมดแล้วที่สำคัญทำง่ายมากๆนะครับคุณผู้ชมสูตรนี้ลองทำตามกันดูนะครับกับเพสโต้ซอสสูตรเชฟประจวบนะครับตอนนี้เราได้เพสโต้ซอสแล้วนะครับตับไก่ของเราเย็นตัวลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั่นให้เป็นเนียนละเอียดเป็นมูสเลยเอาละครับอันนี้ตับไก่นะครับที่เราผัดไว้นะครับพอเย็นตัวลงปุ๊บเนี่ยโอ้น่ากินเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเครื่องปั่นนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ลงไปนี่สินะเคล็ดลับตับไก่ต้องยังแบบชมพูกำลังดีนะครับจะได้นุ่มแล้วก็อร่อยด้วยความเนียนความละเอียดอันนี้ตามความชอบเลยใช่ไหมเชฟก็ให้ละเอียดให้มากที่สุดดูสิฮะตับไก่ของเรานะครับที่ปั่นจนเนียนละเอียดนะครับคุณผู้ชมตักใส่อ่างผสมอีกทีหนึ่งนะครับโอ้เนียนมากครับจากนั้นนะครับเราจะตักตัวเพสโต้นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปครับสัก2ช้อนนะเชฟกำลังดีเรียกเราได้แล้วได้ที่แล้วนะครับจากนั้นนะครับอันนี้ปกติเวลาเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟในถ้วยกระเบื้องแบบนี้นะครับเราก็ล้อตามฝรั่งเลยนะครับเชฟถ้วยเต็มๆเลยนะครับผมราดด้วยเพสโต้เลยไหมได้เอาล่ะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตซีลให้เลยนะครับเพสโต้นะครับเข้มข้นแบบนี้ตักราดด้านบนนะครับ
นี่นะครับน่ากินมากเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมูสตับไก่นะครับทานคู่กับข้าวตังแบบไทยๆเลยนะครับครับโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ตรงโจทย์นะฮะตับไก่เต็มๆแต่ว่าได้กลิ่นอายของความเป็นไทยแล้วก็ฟิวชั่นแบบตะวันตกด้วยวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูนะครับต้องบอกว่าเมนูนี้แค่ชื่อก็สร้างสรรค์แล้วตับไก่ห่มผ้าครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันครับอีกหนึ่งเมนูสร้างสรรค์นะครับจากตับไก่ในวันนี้นะครับตับไก่ห่มผ้าเชฟครับตกลงคือยังไงนะครับก็มันก็เป็นเล่นคำดีฝ่าก็คือผ้านี่ก็คือลักษณะที่ผมก็เป็นแผ่นแต่นี่เราใช้เกี๊ยวก็คือตับไก่ห่อด้วยเกี๊ยวแล้วก็ไปทอดครับขั้นตอนแรกเราเอาตับไก่ไปลวกก่อนเหรอครับเชฟก็ให้มันตึงตึงๆก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดนิ่มเนี่ยเราห่อแป้งนี่มันจะทอดไปก็ไม่ได้ไม่กรอบได้ครับแล้วเราจะมาหมักด้วย3เกลือนะอันนี้เป็นกระเทียมสับละเอียดนะครับครับมีรากผักชีจะมีรากผักชีนะครับแล้วก็พริกไทยครับ3อย่างเข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ซอสหอยแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมนะฮะอันนี้จะเป็นซอสหอยนางรมเอาละครับหลังจากที่เราหมักตัวตับไก่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแป้งเกี๊ยวสำเร็จรูปเลยใช่นะครับอย่างที่บอกช่วงนี้จะเป็นเมนูที่แบบทำง่ายๆแต่ว่าใส่ไอเดียเข้าไปครับนะครับแผ่นแป้งเกี๊ยวนะครับนี่นะฮะโอ้ยโอ้ได้2ชิ้นเลยเหรอครับชิ้นเดียวขั้นตอนการห่อก็ง่ายๆเลยใช่ไหมครับฮะรูปทรงตามชอบเราห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนสามเหลี่ยมก่อนเดี๋ยวนี้ในคลิปอินเทอร์เน็ตนะเขามีแบบวิธีห่อเกี๊ยวแบบหลายแบบเลยโอเคนะฮะคุณผู้ชมลองดูอันนี้ทรงตำลึงทองเอาละครับเชฟอันนี้ก็คือพร้อมทอดแล้วถูกต้องนะครับโอเคน้ำมันร้อนๆนะครับแล้วก็ลงทอดได้เลยใช่แตับไก่ห่มผ้านะครับทอดออกมากรอบๆแบบนี้นะครับวางใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะฮะผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งฟิงเกอร์ฟู้ดนะครับทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยที่สำคัญเราไม่ค่อยเห็นเอาตับไก่มาห่อเกี๊ยวทอดนะก็ทั้งยุโรปเนี่ยที่เขาจะเอาเบคอนมาห่อด้วยได้แล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่สร้างสรรค์มากๆนะครับตับไก่ห่มผ้านะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณเชฟประจวบมากๆนะครับที่มาสร้างสรรค์ไอเดียแบบกูรูจากตับไก่นะครับตัว L ของเราในวันนี้นะครับให้ออกมาเป็น2เมนูแสนอร่อยนะครับมูสตับไก่แล้วก็ตับไก่ห่มผ้านะฮะวันนี้คุณผู้ชมดูอยู่นะครับสามารถนำไอเดียไปต่อยอดได้เยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้กันนะครับจากผมวุ้นตรานางเงือกมาฝากกันครับและใครนะครับที่ชื่นชอบขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไปติดตามกันได้เลยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยจะมีขนมอะไรมาฝากรับรองนะครับว่าอร่อยแล้วก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากแน่นอนนะครับข่าวดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณตามิน่ามีพายแบบไต้หวันออกเพิ่มอีก2รสชาติเลยนะคะโอ้โห2รสชาตินี้อะไรบ้างครับเนี่ยรสชาติแรกนะคะพายทุเรียนไข่เค็มแบบไต้หวันค่ะตัวที่2เป็นพายสตรอเบอรี่แบบไต้หวันค่ะและไม่พูดไม่ได้รสนี้เป็นรสออริจินอลเลยค่ะเป็นรสสับปะรดแบบไต้หวันค่ะดีค่ะคุณผู้ชมค่ะฟูตามิน่ามีพายแบบไต้หวันออกเพิ่มอีก2รสชาติเลยนะคะโอ้โห2รสชาติมีอะไรบ้างครับเนี่ยรสชาติแรกนะคะคุณผู้ชมเป็นพายทุเรียนไข่เค็มแบบไต้หวันค่ะคุณขาแป้งบางเนื้อละเอียดสีเหลืองทองใส่ไส้ทุเรียนกวนที่เรียกได้ว่าหวานกำลังดีที่สำคัญไส้เนี้ยพรีเมียมมากๆเพราะใส่ไข่แดงเค็มชิ้นโตๆเข้าไปกินแล้วเข้ากันรสชาติกลมกล่อมมากๆตัวที่2นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยค่ะเป็นพายสตรอเบอรี่แบบไต้หวันค่ะเนื้อแป้งบางละเอียดสีชมพูอ่อนหอมกลิ่นโนยมากๆใส่สตรอเบอรี่กวนเองนะคะรสชาติหวานอมเปรี้ยวบรรจุลงในพิมพ์สี่เหลี่ยมพอดีคำหอมอร่อยมากๆเลยและไม่พูดไม่ได้รสนี้เป็นรสออริจินอลเลยค่ะเป็นรสชาติแรกของเรานะคะเป็นสับปะรดแบ
บไต้หวันค่ะเป็นพายชิ้นสี่เหลี่ยมเหลืองทองเช่นกันแป้งพายสีทองแบบไต้หวันแท้ๆแป้งบางเนื้อละเอียดหอมกลิ่นนมกลิ่นเนยเพราะเราใช้เนยแท้ๆเลยคุณผู้ชมไส้สับปะรดของเรานะคะเป็นสูตรพิเศษค่ะคุณผู้ชมใช้สับปะรดพันปัตตาเวียพิถีพิถันในการกวนเองจนได้ที่ได้ไส้ที่เหนียวนุ่มหวานน้อยใส่ลงในพิมพ์สี่เหลี่ยมพอดีคำสูตรต้นตำรับแบบไต้หวันแท้ๆเลยค่ะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะอนานาจะสาธิตวิธีการห่อไส้พายสับปะรดแบบไต้หวันให้ดูอันนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงหน้าอนานาเนี่ยนะคะไม่เหมือนตัวสับปะรดกวนที่วางขายตามท้องตลาดอันนี้เป็นสับปะรดกวนที่คุณแม่กวนเองค่ะคุณอันนี้ยืนยันเลยว่าเขากวนเองจนกระทั่งได้เนื้อสับปะรดเนียนๆแบบเนี้ยมาจากสับปะรดหุ่ยกวนหลายชั่วโมงมากๆคือต้องบอกว่าความพิเศษของสับปะรดเนี่ยถ้าเป็นกวนเองแบบเนี้ยฮะคือมันจะไม่ได้เหนียวแบบอะไรอย่างนั้นเนาะแล้วเราไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปใช่มันจะมีความเนียนความนุ่มครับเวลาทานแล้วกินคู่กับตัวแป้งพายแบบไต้หวันสูตรของอาจารย์เมย์แบบเนี้ยมันเข้ากันดีมากๆครับแล้วเราหยิบให้คุณดูนะคุณดูสิแป้งก้อนเท่านี้ใส่ก้อนเท่านี้มันใกล้กันมากขนาดกัดเข้าไปคำไหนก็ต้องเจอแน่นอนอะอยากจะบอกคุณว่าโอ้ยทุกคำหนุบหนักมีตัวไส้สับปะรดแน่นๆเลยอ่ะเวลาใส่ไส้เข้าไปเนี่ยนะคะเราก็ต้องกดแป้งของเราแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใส่ไส้ลงไปแล้วก็ห่อเนี่ยหลังจากห่อเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะเอาตัวไส้ของเรากับแป้งเนี่ยนะคะใส่ลงไปค่ะในตัวพิมพ์ของเรานั่นเองนี่นะคะปั่นจากนั้นก็กดลงไปในพิมพ์ใส่ลงไปแล้วก็กดก็จะได้ตัวพายสับปะรดของเราอ่ะนำเข้าเตาอบหลังจากอบออกมาเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวพายสับปะรดแบบนี้นั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าขนมตัวใหม่นะครับราคาก็พิเศษสุดๆนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลย1กล่องนะครับราคา780บาทนะครับที่สำคัญนะฮะมีทั้งหมด16ชิ้นจุกๆเลยซื้อไปแล้วนะครับสามารถเก็บแช่เย็นได้นะครับอุณหภูมิไม่เกิน3องศานะครับนานได้1เดือนเลยนะครับ3รสของเรานะคะสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลข0922658968ค่ะหรือสั่งได้ทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นด้านล่างเลยนะที่สำคัญที่สุดส่งฟรีทั่วประเทศเลยจ้านอกเหนือจากความอร่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเรื่องแพคเกจจิ้งก็สำคัญนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเราใส่ใจมากๆเลยนะสังเกตนะครับ1กล่องเนี่ยมี16ชิ้นแบบนี้แต่ละชิ้นนะครับห่อสวยงามนะครับมีพลาสติกหุ้มอย่างดีที่สำคัญติดสติ๊กเกอร์การันตีความอร่อยฟรุตตามิน่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบนี้อร่อยทุกชิ้นแน่นอนนะครับที่สำคัญเลยเราอยู่ในกล่องโลหะแบบนี้นะครับขนส่งง่ายสะดวกสบายนะครับที่สำคัญดูมีมูลค่าแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกับพายแบบไต้หวันทั้ง3รสนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไข่เค็มสตรอเบอรี่แล้วก็สับปะรดนะครับ1กล่องแบบนี้16ชิ้น780บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยแล้วครับคุณผู้ชมขาคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังนะคะและติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆจากครอบครัวของเราได้ค่ะทุกแพลตฟอร์มเลย TikTok IG นะคะหรือ Facebook และเว็บไซต์ค่ะสามารถเสิร์ชคำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดจะเจอเลยล่ะเข้าไปแล้วสามารถทักทายกดไลค์กดแชร์กันได้และอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube ค่ะคุณผู้ชมค่ะเสิร์ชคำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะคุณผู้ชมเข้ามาเสร็จแล้วกด subscribe พร้อมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าทุกครั้งที่พวกเราลงคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะสามารถติดตามชมได้ก่อนใครเลยครับผมกลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา 9:10 นถึง 9:45 นะครับทางช่อง8หมายเลข27นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัตถุดิบหลักของเราวันนี้จะเป็นตัว C อย่างตัว C นะคะหลักๆเนี่ยเราก็จะคิดถึงชีสเลยเค้กคุกกี้หรือช็อกโกแลตนั่นเองมีแต่ของหวานๆนะครับเนี่ยแต่ถ้าถามผมนะครับคุณผู้ชมตัว C เนี่ยโคโคนัทเลยครับก็คือมะพร้าวผลไม้ไทยๆเลยนะฮะหาง่ายราคาไม่แพงนะครับที่สำคัญนะมีสรรพคุณช่วยคลายร้อนด้วยนะครับ